เรื่องของป่าไม้มาฝากกันวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจยึดไม้ประดู่และไม้ชิงชันนะคะทั้งหมด50กน,นะคะ่ะมูลค่ารวมๆแล้ว2ล้านกว่าบาทตอนที่ขนมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจะรอส่งเจ้าของแล้วก็ไปตรวจสอบมาพบว่ามีเพียงใบอนุญาตตัดไม้แต่ไม่พบว่ามีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยทางตำรวจสพพระนครศรีธุญานะคะได้จับกลุ่มรถยนต์บรรทุก10ล้อ ที่ขับมาจากบริเวณเลยแยกกำนันดิเรกถนนสาย 3, 4, 7เส้นทางสายเอเชียไปพบไม้ประดู่และไม้ชิงชันทั้งหมด50กว่าท่อนวางซ้อนเรียงกันมาโดยควบคุมตัวนายพงศกรจันนอกอายุ40ปีเป็นคนขับรถ เบื้องต้นพบเพียงใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่ที่มีโฉนดซึ่งออกในปี2,546ค่ะแต่ไม่พบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้มีเพียงไม้ประดู่เท่านั้นที่มีใบควบคุมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและจากการสอบถามนายพงศกรก็ทราบว่าเป็นเพียงคนรับจ้างขับรถ โดยรถบรรทุกเป็นรถของนายนัทซึ่งเป็นเจ้าของรถให้เช่าแล้วก็รับจ้างมาจากนายประเวศนะคะอันนี้ไม่ทราบนามสก,กุลค่ะให้ขับรถบรรทุกไม้คันนี้ออกมาจากอำเภอตรนจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่คืนที่ผ่านมาโดยให้ขับรถมาพักที่จุดจอดบริเวณแยกกำนันดิเรกเพื่อรอรับโทรศัพท์ว่าจะให้ไปส่งที่ไหนต่อแต่สุดท้ายมาถูกทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มก่อนนะคะ <S <S นายธัญญาบอกว่านายพงศกรให้การเพิ่มเติมนะคะว่า รับจ้างมาทั้งหมด25,000บาทเคยนําไปส่งโรงไม้ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะให้ไปที่ไหนไม้ทั้งหมดนะคะมีมูล,ลค่าไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทค่ะและเป็นไม้เพิ่งตัดมาด้วยนะคะคาดว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะเอาส่งออกต่างประเทศ <c oughs> ซึ่งก็ต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมตอนนี้ก็ต้องเอาไม้ทั้งหมดอาญัดไว้ตรวจสอบก่อนค่ะ